ในปัจจุบันนี้อเมริกาและนาโตกำลังช่วยเหลือทางทหารให้กับกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปืนใหญ่เครื่องยิงขีปนาวุธ UAV โดรนและอุปกรณ์ทางทหารอีกหลากหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพและความทันสมัยสูงซึ่งว่าอาวุธบางชนิดนาโตได้จัดหาให้กับกองทัพยูเครนเป็นเพียงบางระบบที่ถือผลิตและดัดแปลงขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อว่าให้มีความเหมาะสมกับสนามรบที่เกิดขึ้นในยูเครนโดยเฉพาะUAV โดรนติดอาวุธแบบ4ใบพัดซึ่งอาวุธเหล่านี้สามารถโจมตีหน่วยทหารรถถังและยานเกราะของทางกองทัพรัสเซียได้ซึ่งว่าทางกองทัพของยูเครนได้มีการนำใส่ปริมาณที่มากซึ่งบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับการติดตั้งระบบนำทาง GPS จากสหรัฐและก็นาโตซึ่งได้อ้างว่ามันมีประสิทธิภาพสูงและได้รับการสนับสนุนจากระบบดาวเทียมนอกโลกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ UAV โดรนของยูเครนที่มีชื่อว่าตู้141ที่เคยบินเข้าโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียที่ว่าอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียประมาณ600กิโลเมตรซึ่งว่าในปัจจุบันนี้กองทัพยูเครนได้เหตุการณ์ตรวจสอบของระบบการบินของ UAV โดรนกามิกาเซในรุ่นดังกล่าวนี้แล้วซึ่งว่าทางยูเครนยังบ่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนสำหรับสถานที่ในการตรวจสอบระบบดังกล่าวแต่ตามข้อมูลที่สื่อทางตะเบนตกได้เปิดเผยได้ระบุว่า UAV รุ่นใหม่ของทางกองทัพยูเครนมีลักษณะที่คล้ายกับ UAV กามิกาเซที่ได้รับการผลิตและออกแบบโดยอิหร่านโดยเฉพาะ UAV ในรุ่นของ Ares 2ซึ่งได้จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทของ UAV กามิกาเซระยะไกลที่ได้ออกแบบมาสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 2,000 กิโลเมตรที่กองกำลังของอิหร่านได้มีการพัฒนาขึ้นมาและเคยนำมาใช้ในการโจมตีที่เกิดขึ้นทั่วตะเวนออกกลางในกลุ่มกองกำลังพันธมิตรของอิหร่านที่ได้นำมาใช้เพื่อเล่นงานบรรดาโครงการน้ำมันของซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ซึ่งว่าในปัจจุบันนี้บ่ได้เป็นที่ชัดเจนว่ากองทัพของยูเครนได้รับเทคโนโลยี UAV ในรุ่นดังกล่าวนี้จากประเทศใดแต่ว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกับโดรนของอิหร่านและมีระยะการบินสูงถึงระดับ 1,000 กิโลเมตรซึ่งว่าในระยะทางดังกล่าวมันอาจจะสามารถโจมตีถึงเมืองหลวงของมอสโกของรัสเซียได้อย่างง่ายได้และนั่นอาจจะกลายเป็นชนวนเหตุที่นำมาสู่การใส่อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้จากฝั่งของทหารรัสเซียซึ่งแน่นอนว่าทางกองทัพยูเครนสามารถนำใส่อาวุธเหล่านี้โจมตีบรรดาฐานทัพต่างๆของรัสเซียที่อยู่ในดินแดนของรัสเซียเองรวมทั้งฐานที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ของกองทัพยูเครนโดยทางยูเครนอ้างว่าพวกเขาจะเหตุการณ์โจมตีเพื่อยึดคืนมาจากกองทัพรัสเซียให้ได้แต่ก็ถือฝ่ายรัสเซียตอบโต้อย่างนักโดยได้ระบุว่าถ้าหากยูเครนโจมตีพื้นที่ของแหลมไครเมียพวกเขาจะตอบโต้กองทัพยูเครนด้วยอาวุธที่นักเซนกันซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยตาม Open Source ได้ระบุว่าพื้นที่ของไผก็มีการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง UAV ขนาดน้อยของยูเครนรวมทั้งการก่อวินาศกรรมในแบบต่างๆของยูเครนแต่ทางกองทัพของรัสเซียเองก็ยังไม่ได้ตอบโต้ต่อกับประเด็นดังกล่าวแต่ขาดการว่าทหารกองทัพของยูเครนได้นำใส่ระบบที่เป็นอาวุธที่เป็นขีปนาวุธระยะไกลจากสหรัฐหรือว่าสาธารณรัฐโตเพื่อใส่โจมตีของฝ่ายรัสเซียกองทัพรัสเซียเองก็อาจจะเหตุการณ์ตอบโต้อย่างนักและมีการทุนแห้งยิงขืนเซนกัน